สัปดาห์นี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารของไทยนะครับในขั้นตอนต่อไปครับจะขอเรียนเชิญครับที่ปรึกษาและผู้บริหารข่าวสารเซนซิ่งครับขอเรียนเชิญมิสเตอร์เป็นติดตามขึ้นสู่เวทีมาพูดคุยข่าวสารประจำสัปดาห์และข้อเสียตกหล่นด้วยครับมิสเตอร์ครับมิสเตอร์เป็นติดตามสื่อเสียงครับขอบคุณสมาชิกแล้วก็ทุกคนมาขอบคุณสมาชิกวันนี้ประเทศไทยมีเดอะวอริเออร์ส just some updates for the first with the warrior the first update is for the first match match day one we have a lot of positive attendance average attendance of 5,100 spectators which is a good sign and we hope that the club will continue to attract the fans try to engage the fans bring the mascot and also make the match day in the stadium attractive so that the families and fan board will come and support us ก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ที่สมาชิกที่มาในวันนี้นะครับก็คุณเบนได้พูดถึงเรื่องแรกคือเรื่องของแฟนบอลที่เข้าชมเกมในสัปดาห์แรกหรือว่าสเตเตอร์นะครับที่มีคนเข้าชมเฉลี่ยทุกสนามอยู่ที่ 5,100 คนนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะก็คุณเบนเองอยากจะให้มีแฟนบอลเข้ามาชมเกมมากกว่านี้โดยสโมสรเองก็จะให้ความร่วมมือในส่วนของการมีกิจกรรมของสโมสรที่สนามนะครับมีของมาสคอตตามสนามรวมถึงในส่วนของกิจกรรมอื่นเพื่อเชิญชวนแฟนบอลมาให้มากกว่านี้นะครับก็จะมีในส่วนครอบครัวเองหรือว่าในส่วนของแฟนบอลก็จะให้มากันเยอะๆสำหรับวันนี้ also we also use the VAR for Toyota Thailand this year so we have tested the VAR there's a lot of reactions interesting decision I think we make a lot of clear decision there's no controversies I think some fans will like itWe are continuously training and developing the referees to be able to implement the VAR for the time. ส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องของ VAR หรือว่า Video Assistant Referee นะครับที่ใช้เป็นแต่รูปแบบในสัปดาห์แรกก็จะใช้ต่อมาจนถึง2020นะครับโดยทางคุณเป็นเองก็ได้พูดนะครับว่ามีสัญญาณที่ดีกับการใช้ VAR นะครับซึ่งอาจจะมีแฟนบอลบางส่วนที่ชื่นชอบหรือว่าไม่ชื่นชอบต่างทางไทยลีกเองหรือว่าสมาคมฟุตบอลเองก็จะเตรียมที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงเพื่อให้ได้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบและเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดในโอกาสต่อไปครับ Next one is the if you notice that we have the respect and play on flag the campaign this is to encourage and remind the team players the officials the fansrespect each other and respect the referees and also play on campaign where we want more players to have more team play timing. The top European leagues and J League they have about 55 to 60 minutes of playing time. For Thai League it's about 45 minutes. So we want the players to play more time so that they also help them for the national teamส่วนในเรื่องที่3เป็นเรื่องของการเคารพต่อกติกาต่างของการแข่งขันนะครับซึ่งจะมีธงอยู่ในสนามฟุตบอลตามที่เห็นในเกมแรกไปคือ respect นะครับแล้วก็ทางคุณเบนเองก็พูดถึงนะครับว่าอยากจะให้การแข่งขันต่างๆเป็นไปอย่างความเรียบร้อยมีการเคารพต่อกติกาต่อผู้ตัดสินเองทั้งแฟนบอลหรือว่าบุคลากรของสโมสรฟุตบอลนะครับซึ่งเขาก็เปรียบเทียบกับทุกคนในลีกยุโรปอีกเอเชียต่างๆนะครับที่มีเวลาการแข่งขันรวมทั้งหมดแล้วนะครับที่ไม่นับเวลาที่เป็นเวลาฟาวเวลาขอเวลาต้อนหรือเวลาหยุดเกมนะครับอยู่ประมาณที่55-60นาทีแต่ฟุตบอลไทยอยู่ที่45นาทีนะครับก็อยากจะให้เพิ่มเวลาตรงนี้ด้วยการมีความเคารพต่อกติกามากขึ้นก็เชื่อว่าแมตช์ต่อไปก็จะดีขึ้นและจะมีผลดีต่อทีมชาติในอนาคตครับ So I hope that the clubs and also the media will promote this campaign respect and play onก็อยากให้พี่สื่อมวลชนได้โปรโมทหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการ respect หรือว่าการเคารพต่อกฎกติกาฟุตบอลให้มากขึ้นในอนาคตด้วยนะครับฝากด้วยครับ Next we also have the Thai Strike Back this is to promote the local players to score more goals this is the second year we are doing it and started last season so this season will start and the team that scored the highest number of goals in one round will have 500,000 baht and there's no winner that will be scored for carrying to the next round 1 million baht until we find the winner
อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของไฟสไตล์แบ็กนะฮะที่จะมีเหมือนเดิมเหมือนปีที่ผ่านมาคือการที่คนไทยไปทีมสามารถทำประตูรวมกันได้มากกว่า8ประตูใน1เดือนนะครับซึ่งปีนี้ก็ยังคงมีไทยสไตล์แบ็กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีกติกาเดิมคือว่าถ้าทำสถิติแตกได้ก็จะมีเงินรางวัลให้ 500,000 บาทถ้าเดือนนั้นไม่แตกก็จะไปพบเป็นเดือนหน้าเป็น1ล้านบาทแทนซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่สโมสรเลยโอเค so that's all for the update and wish everyone, every club, the best of luck for Toyota Thailand 2020. ขอให้ทุกสโมสรโชคดีในการแข่งขันในปีนี้